สุดท้ายของเราในวันนี้ครับน้องไบรท์ฮะเดี๋ยวมีคำใบ้ก่อนครับซึ่งคำใบ้ของน้องไบรท์นะครับที่เกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายนี้คำใบ้แรกคือชื่อเล่นทั่วๆไปจุดเด่นคือชื่อจริงที่ไม่เหมือนใครคำใบ้ที่สองครับมีความเกี่ยวข้องกับหนุ่มกรรชัยอุ้มลัคนานิวณภัทรสอนครับคำใบ้สุดท้ายครับเข้าวงการอายุ14และโด่งดังเป็นพลุแตกตอนอายุ20เจมมาเจมมาอเล็กเรนเดลอเล็กเรนเดลพี่เสียวฝาวชื่อแปลกใช่ไหมชื่อแปลกแล้วก็ชื่อแปลกก็ช่วงอายุประมาณ20ที่เหลือจับเสียงดีกว่าไบรท์ร้องเพลงอะไรครับวันนี้ครับวันนี้ร้องเรื่องกูบี้ครับว้าวจากเอิร์กชาริสานะครับในเวอร์ชันของไบรท์และนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับอ้าวปรบมือแต่ตอนนี้เธอเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกเพิ่มแต่สุดท้ายกลายเป็นว่างเปล่าหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วความสนุกรออยู่ห้ามพลาดครับทำบ่อปลาสลิดผมจะรู้ได้ไงว่าใครทำบ่อปลาสลิดพี่ขออะไรที่มีประโยชน์หน่อยครับติดติดตีเดดตีตีตีติดติดตีเดดตีเดดตีเดดตีโอเคข้อสุดท้ายนะครับตั้งใจทายให้ดีหลังกำแพงจะเป็นใครเดี๋ยวพวกเราช่วยครับปรบมือกับน้องไบรท์ครับนั่นป่านนี้เธอเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกถ้าใจอธีน่าจะเป็นผู้หญิงฉันนี้ไม่ดีตรงไหนแต่จึงหายจากกันปั๊บหนึ่งที่เธอเคยบอกฉันจนนั้นก็ยังไม่อาจขอถามนี่ไม่ผิดอะไรเธอจะไม่ต้องการแล้วฉันก็ได้แค่หวังเธอจะคิดถึงฉันบ้างนั่นไป
ทุกคนอยู่ในความสงบครับผมจะไม่ให้ใครพูดอะไรนั้นอยู่ในความสงบฉันด้วยใช่ไหมเงียบผมรู้สึกว่าป้าตือต้องรู้จักเขาดูดีดาแล้วเขาดูเหมือนเขาทักเพื่อนเก่าอะไรบางอย่างผมว่าเขาเป็นนักแสดงแล้วผมว่าเขาจะเป็นนางแบบด้วยหรือเปล่าอะไรนะพูดสิยังไม่พูดยังไม่พูดเรารู้จักกันไหมครับไอ้เดี๋ยวที่มาคุยดิคุยพี่ก่อนคุยพี่ก่อนคือผมมาคิดถึงคนคนหนึ่งผมเคยทำงานด้วยแต่เสียงไม่ค่อยเหมือนเขาผมคิดถึงพี่ใหม่พี่ใหม่ใหม่ครับชื่อใหม่ค่อนข้างชื่อค่อนข้างโหลด้วยแล้วก็ดาวิกาแปลกแปลกนะผมไม่เคยเจอใครชื่อดาวิกามาก่อนในชีวิตเลยก็ฟิลฝรั่งก็ฟิลฝรั่งโดยฟิลประมาณนี้โอเคหนึ่งชื่อมีใครไหมโอ้ยขันปากโอ้ยเดี๋ยวสิช่วยหน่อย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 เขาเป็นนักข่าวมาก่อนนะฟังดีๆนะแล้วตอนหลังมาเล่นละครเคยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองและที่สำคัญเขาโกอินเตอร์ด้วยไม่โกหกนะโอเคโอเคเป็นนางแบบรุ่นใหญ่มากไล่ๆกับป้าตือโอ้โหโอ้ยรุ่นป้าตือนี่รุ่นใหญ่ป้าตือนี่ตอนนี้เป็นผงกันหมดแล้วนะไล่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 แบบลงมาหน่อยลงมาหน่อยเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยแต่วิธีร้องไม่ลูกทุ่งเลยอ่ะเขาแกล้งนักร้องรุ่นใหม่เกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปมีมงมีโรงงานทำบ่อปลาสลิดผมจะรู้ได้ไงว่าใครทำบ่อปลาสลิดพี่เลือกเป็นใครดีเนี่ยตอนนี้เบิร์ดหลังกระแม็กผมว่าเออฉันเป็นใครวะเอาพูดเลยนะว่าเพลงเขาติดชาร์ตมากวันนี้เขาแต่งตัวเบามากปกตินะอารามกว่านี้หมายถึงว่าเอ๊ะอะไรนะท่าเต้นเขาเลยจริงดังมากเป็นกระแสออกหลายช่องอายุเยอะกว่าผมป่ะครับอายุน้อยกว่าค่ะดูแม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแม่ไม่ค่อยมั่นใจแม่ตื่นเต้นอ่ะมีแฟนยังครับโสดค่ะโสดค่ะถ้ารุ่นแม่โสดนี่คือไม่มีใครจะแต่งงานแล้วนะแล้วพี่ใบโสดไหมคะจีบได้ปะล่ะจีบได้ปะล่ะเอาแล้วเอาแล้วแม่เราดุนะไม่ได้จีบแม่ไม่ได้จีบแม่ไม่ได้จีบแม่อ่ะมีเหตุผลน้องพี่น้องพี่มีเหตุผลพี่ใบค่ะอย่าไปดูแมวบ้านพี่ใบจังเลยค่ะสูงสูงเกิน170ป่ะครับไม่เกิน150อ่ะค่ะอันนั้นคู่เข่าอยู่ป่ะครับอุ้ยคู่เข่าขออะไรที่มีประโยชน์หน่อยครับติดติดตีเดดตีตีตีติดติดตีเดดตี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 ตเขาเพิ่งแต่งงานอ่ะผมเห็นว่าตื่นอ่านสคริปต์โอ้ยจับสังเกตเราเคยทำงานด้วยกันไหมครับยังเลยค่ะอยากร่วมงานกับพี่ใบมากเลยค่ะโกหกไม่ใช่โกหกค่ะพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่โกหกผมไม่ได้หรอกผมจำสำเนียงพูดได้ตั้งแต่ประโยคแรกๆเลยครับคือพี่ใหม่เลยคือพี่ใหม่เลยอ๋อจับสำเนียงการพูดและคิดว่านี่คือใหม่ดาวิกาโอเคชื่อเป็นผลไม้พี่ใบชื่อจริงสองพยางชื่อเล่นเป็นของกินได้เอางี้เอางี้เดี๋ยวให้หลังกำแพงเต้นเดี๋ยวนะอันนี้คือเพื่อใบหรือเพื่อผมแสดงว่าสวยผมว่าสวยสวยแน่ๆติดตีตีเลยตีติดติดไปว่าย่าเฮ้โอ้โหย่าหยุดเฮ้ยย่าหยุดเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนุกจังเลยนะวันนี้เจ๊อยากตายเราเคยถ่ายซีรีส์ด้วยกันไหมครับยังค่ะอยู่คนละช่องค่ะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่ใบค่ะโกหกโกหกจะใหม่ก็ใหม่ไปเลยไปอ่ะจบจบจะกลับบ้านแล้วไปเนี่ยแล้วพอยิ่งทำอย่างเงี้ยผมยิ่งไม่อยากตอบเป็นพี่ใหม่ก็ได้ค่ะไม่ติดเลยชอบใหม่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 ครับเอ๊ะให้มันจบไปตอบเลยสงสัยดีนะเอาชื่อจากพวกเราไหมเอาครับเอาเขาจะเอาใหม่ก็ใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาอีกหนึ่งเสียงครับใหม่เจริญปุระครับใหม่นี่ใจมันถึงเออฉีกไปเลยพิมพ์ประภาพี่ใบเตยครับพี่แพนเค้กเขมมณีค่ะแพนเค้กเขมมณีครับน้องตอบไปเลยไม่ต้องลังเลใดๆทั้งสิ้นจ๋าจ้าว่าแม่เปิ้ลไอรินครับโอเคตอนนี้ครับเราบอกชื่อน้องไบรท์ไปแล้วฮะคือผมนั่งตรงนั้นไปเกมไม่มีใครพูดความจริงเลยเฮ้ย
เป็นประโยคบอกเราที่โคตรเจ็บเลยใหม่ดาวิกาไม่เปลี่ยนนะฟันธงเลยนะครับเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่าเอาเปล่ามีโอกาสกลับตัวนะผมว่าพี่ใหม่เพราะป้าตื่นเล่นปอมมากเมื่อกี้ฮะโหใหม่ดาวิกาครับเป็นการฟันธงสุดท้ายครับนักร้องหลังกำแพงคือใหม่ดาวิกาครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาสวัสดีค่ะเจอครับเชิญขึ้นข้างหน้าหน่อยครับไบรท์ด้วยจับได้เหรอไบรท์คือยังไงเซ็งมากอยากรู้ตอนร้องเพลงก่อนร้องเพลงไม่ได้เลยร้องเพลงคือไม่รู้เลยใครกันแน่แล้วพอเห็นรีแอคก็เริ่มงงละรู้ว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้ว่าสวยมากๆเพราะจากจริงๆ3คําใบ้ช่วยเยอะมากอันไหนช่วยเยอะสุด1กับ3 1กับ3ช่วยเยอะมาก1คือชื่อเล่นชื่อเล่นคละชื่อจริงอ่ะค่อนข้างจะแปลกดาวิกาแต่พอได้คําใบ้นี้ไปอ่ะมันก็ตรงที่ใหม่จริงๆแหละถูกป่ะเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอดาวิกาเหมือนกันก็เห็นด้วยกับไบรท์ทีนี้คําใบ้ที่2ครับอันนี้ยังคาใจจนถึงตอนนี้เลยไม่รู้อะไรมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล3คนซึ่งมันคนละแคทกันหมดเลยหนุ่มกัญชัยอุ้มลักขณาและนิวนภัสสรครับเกี่ยวข้องอะไรกับใหม่นิวก็ใหม่ปะบอกว่าเป็นนักข่าวไงอ๋อปะตือพูดถึงตอนแรกเลยนี่อ๋อใช่หนุ่มกัญชัยเป็นนักข่าวนักข่าวรายงานข่าวข่าวภาษาอังกฤษคือนิวนิวแปลว่าใหม่โอ้โหยากพี่ก็ฟิลนี้เลยคือทุกอย่างส่งมาว่าปลายทางมันคือใหม่หมดถูกป่ะโอเคเข้าใจได้เข้าวงการอายุ14ดังเป็นพลุแตกอายุ20อันนี้โคตรช่วยเลยเพราะว่าเพราะว่าเคยคุยกันคำใบ้1กับ3มันช่วยมากแล้วผมเคยคุยกันว่าแบบเล่นพี่มากตอน20เราคุยกันบ่อยว่าอ๋อพี่ทั้งแต่20ก็พอรู้ที่มาที่ไปกันเยอะแอบไม่ได้เลยอ่ะแต่เสียงไม่เหมือนตั้งต้นมาคือจะมาแบบหลอกใบ้เต็มๆเลยนะคือต้องแบบให้ใบ้แบบผิดอ่ะยากจริงวิธีการพูดมันฉลาดไม่ฉลาดผมโง่มากสองเทปที่แล้วผมโง่มากเขาทายผิดแต่คราวนี้เขาทายถูกเขาแบบเฮ้ยมาแบบปักธงเลยแล้วรู้เลยว่าหน้าตามั่นใจอ่ะพอรายการติดต่อไปถามหน่อยครับใหม่ทำไมถึงตัดสินใจมาร้องข้ามกำแพงมาเล่นกับน้องคิดถึงไม่ได้เจอนานมาซัพพอร์ตน้องมาซัพพอร์ตน้องพอบอกว่าหน้ากำแพงคือไบรท์ก็เลยตัดสินใจรับเลยใช่ใช่ขอบคุณมากแบบ
ขอบคุณที่มาครับผมนี่เป็นแบบเรียกว่าเป็น best sister คนนึงของผมในวงการนี่เลยอะไรเงี้ย best sister best partner ในการร่วมงานเพราะว่าผมก็เวลาทำงานมันก็มีปัญหามีเรื่องแบบเครียดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาให้คำแนะนำได้ดีมากแล้วแบบเรามีอะไรผมก็ทักหาขอให้กำลังใจคือเป็นพี่สาวที่แบบน่ารักมากๆมากๆอะไรเงี้ยครับก็อยากร่วมงานด้วยอีกครับก็วันนี้มาซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะแล้วก็ตั้งใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะแบบว่าทำงานหนักหรือว่าเกิดเรื่องอะไรนะคิดถึงพี่ได้เสมอพี่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละคอยซัพพอร์ตน้องตลอดไปขอบคุณมากครับเช่นกันขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่ซัพพอร์ตพี่เหมือนกันรู้กันรู้กันจ้ะโอเคน่ารักมากผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกดีที่เขามีให้กันในการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเอาแต่ละคนตอนนี้ติดตามอะไรได้บ้างครับไบรท์ครับมี My Ecstasy 1เพลงที่ปล่อยไปแล้วแล้วก็มีมาดูแมวดำน้ำสามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งครับ okay. แล้วก็ใน YouTube ของ Riser Music ได้เลยครับเดี๋ยวกลางปีผมจะมีถ่ายหนังกับพี่ยาครับน่าจะได้ดูกันประมาณภายในครึ่งปีหน้าครับโอเคครับผมชื่อเรื่อง The Interest ครับก็ตอนนี้ละครออนแอร์อยู่นะคะฝาก Netflix ด้วยค่ะช่วงปลายปีจะได้เจอกันค่ะจะได้ชมผลงานกันแน่นอนนะครับทั้งปีเลยปรบมือทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับรายการร้องข้ามกำแพงนะครับและคู่นี้ครับทายถูกซิลเวอร์เวนชอบก็